มาดูเรื่องแนวทางการผลักดันการค้าระหว่างประเทศกันบ้างน,นะครับประเทศไทยเองก็ได้มีการาร่วมมือกับทางจีนนะครับผลักดันเรื่องเขตการค้าเสรีนะครับ FTA อาเซียนจีนซึ่งมีสา,าระสําคัญในการผลักดันครั้งนี้จะทําให้เป็นรูปธรรมในปี67นะครับหัวข้อที่น่าสนใจก็เช่นเรื่องของดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือว่าเศรษฐีสีเขียวนั่นเองครับคุณรัชวิตปิยะประโมทนะครับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่านเปิดเผยว่าได้รับการมอบหมาย จากอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศคุณอรมนทรัพย์วีธรรมให้เข้าร่วมการเจราจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือว่า a c s t a รอบที่3นะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมาที่นครคุนหมิงประเทศจีนโดยได้ทำหน้าที่ประธานร่วมของฝ่ายอาเซียนและเป็นประธานการประชุมร่วมกัน กับทางคุณหวีเปินหลินซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนครับโดยเชื่อมั่นนะครับว่าการปรับปรุงความตกลง A.C.F.T.A จะช่วยขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกและนำเข้ากับจีนมากยิ่งขึ้นคุณรัชวิตนะครับบอกว่าการเจราจารอบนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยอาเซียนและจีนได้เริ่มเจราจารปรับปรุง A.C.F.T.A ในหลายประเด็นด้วยกัน เพื่อให้มีความตกลงนะครับที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนการคุ้มครองการลงทุนรวมถึงขยายความร่วมมือสาขาใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิทัลการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยนะครับมีการหารือเรื่องการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ นอกจากนี้นะครับจีนได้ให้ความสําคัญกับการยกระดับความตกลง ACFTA อย่างมากนะครับเห็นได้ชัดว่าจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องการค้าระหว่างกับอาเซียนกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยในช่วงการเปิดพิธีการเจราจานะครับผู้บริหารระดับสูงของจีนเช่นคุณหวังวีปอซึ่งเป็นผู้ว่าการมณฑลยูนนานคุณหวังเฉาเหวินนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนท่านก็ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงเจตจำนง ที่จะผลักดันการเจรจายกระดับความตกลง ACFTA ให้ได้ข้อสรุปให้ได้ภายในปี2,567ซึ่งหากทำสำเร็จนะครับการค้าระหว่างอาเซียนจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากครับคุณรัชวิตยังเสริมอีกนะครับว่าอาเซียนแล้วก็จีนยังได้ประชุมกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือว่า ACFTA JC ครั้งที่16 เพื่อติดตามความสัมพันธ์ความตกลง ACFTA ซึ่งบรงคับใช้มาตั้งแต่ปี48ที่ประชุมก็มีการพิจนารณาแนวทางนะครับเรื่องการส่งเสริมความค้าระหว่างกันนะครับกับจีนอาเซียนแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องส่งเสริมการส่งออกนําเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนจีนครับทั้งนี้เองจีนเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของอาเซียนตั้งแต่ปี52โดยปี65การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่าสูงกว่า715,156ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับรละ6 7เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเนช่อง1ิกครับ